พลตรีสนั่นขจรประสาทรองนายกรัฐมนตรีและประธานที่ปรึกษาพรรคชาติไทยพัฒนาจัดงานคล้ายวันครบรอบ74ปีที่บ้านพักย่านสนามบินน้ำโดยเปิดโอกาสให้คนทั้งในและนอกวงการการเมืองเข้าอวยพรซึ่งมีนายบรรหารศิลปะอาชาพร้อมด้วยนายสมศักดิ์ปริศนานันทกุลเดินทางมาอวยพรวันเกิดเป็นกลุ่มแรกนายบรรหารกล่าวว่าขออวยพรในฐานะเป็นตัวแทนของครอบครัวศิลปะอาชาพรรคชาติไทยและพรรคชาติไทยพัฒนาโดยขอให้พลตรีสนั่นอายุยืนสุขภาพแข็งแรงและอยู่เป็นหลักให้การเมืองไทยไปนานเนื่องในโอกาสคล้ายวันเกิดของท่านรองนายกสนั่นประธานที่ปรึกษาของพรรคชาติไทยพัฒนานี่นะผมเองพร้อมทั้งครอบครัวและเพื่อนๆในพรรคชาติไทยเก่าแล้วก็ชาติไทยพัฒนาด้วยก็รู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งซึ่งปีนึงเนี่ยเราก็มาได้อวยพรกันสักครั้งหนึ่งแต่ที่จริงแล้วในความรู้สึกของผมเนี่ยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่หรอกเพราะมันต้องก้าวหน้าแต่ผมขอนับก้าวหลังนะของท่านปีนี้ครบ70ใช่ไหมผมก็ให้เป็น007เลยนะฮะให้เป็นชื่อ007นะครับและขอรัตนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทูลพระเจ้าบรมชนกาธิเบศรองค์ดลบันดาลให้ท่านรองนายกสนั่นและครอบครัวมีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดสงความปรารถนาขอให้เสาหลักของพรรคชาติไทยพัฒนาต่อไปในอนาคตแล้วขอให้มีสุขภาพดีด้วยนะฮะและคิดใดสงความปรารถนาทุกประการโชคดีทุกคนทุกคนขอบคุณครับหลังจากนั้นนายจุมพลศิลปะอาชาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาและนายชวรัตน์ ชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้นำกระเช้าดอกไม้เข้าอวยพรรวมไปถึงนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายนิพนธ์พร้อมพันธ์เลขาธิการนายกรัฐมนตรีและส.ส.พรรคประชาธิปัตย์จำนวนหนึ่งก็ได้เดินทางมาอวยพรวันคล้ายวันเกิดพลตรีสนั่นครั้งนี้ด้วยโดยนายกรัฐมนตรีขอให้พลตรีสนั่นสุขภาพแข็งแรงและอายุยืนพร้อมระบุว่าที่ผ่านมาพลตรีสนั่นเป็นที่ปรึกษาคนสำคัญของคณะรัฐมนตรีเนื่องจากเป็นคนที่มีความสามารถและมีประสบการณ์สูงขณะเดียวกันพลตรีสนั่นก็ให้พรนายกรัฐมนตรีกลับว่าให้รีบแก้ไขปัญหาบ้านเมืองให้สงบสุขอวยพรแล้วให้ท่านแข็งแรงทำงานให้บ้านเมืองได้ท่านช่วยได้เยอะเพราะว่าท่านประสบการณ์เยอะแล้วก็ในครม.ก็ช่วยให้ข้อคิดดีๆทำให้หลายเรื่องราบรื่นไปหลังจากอวยพรและพูดคุยเสร็จสิ้นนายอภิสิทธิ์ก็ปฏิเสธที่จะตอบคำถามผู้สื่อข่าวกรณีความเป็นไปได้ที่จะเจรจากับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีด้านนายนิพนธ์ก็ปฏิเสธกรณีที่มีกระแสข่าวว่าคิดจะลาออกจากตำแหน่งสำหรับบรรยากาศภายในงานมีบรรดานักการเมืองข้าราชการและประชาชนทยอยเดินทางเข้าอวยพรตั้งแต่ช่วงเช้าโดยพลตรีสนั่นได้จัดเตรียมอาหารไว้รองรับผู้ที่มาอวยพรเป็นอย่างดีด้วย